่ะวันนี้นะคะลุคในการแต่งหน้าก็จะเป็นแบบสาวๆไปปาร์ตี้นะคะเฉดสีก็จะเลือกเป็นสีแมทชริกนะคะตาเป็นโทนสีน้ำตาลทองแล้วก็เน้นสีเข้มที่หางตาจะทำให้ตาดูฉบเฉี่ยวขึ้นแทนการกรีดอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ติดขนตาช่วยทำให้ตาดูกลมโตมากขึ้นนะคะส่วนสีแก้มนะคะก็จะเป็นสีเน้นโทนสีธรรมชาตินะคะให้ดูสุขภาพดีแล้วก็สุดท้ายเป็นสีลิปสติกนะคะก็จะเป็นสาวๆที่เบื่อการใช้สีแดงก็เลือกจะเป็นสีแดงอมม่วงนะคะเป็นสีแดงเชอรี่เชอรี่นะคะสำหรับงานปาร์ตี้วันนี้นะคะก็คือแนะนำให้ม้วนผมเป็นลอนเพื่อเพิ่มวอลุ่มให้แคคลายหน่อยนะคะแล้วที่สำคัญเน้นที่ยีที่โคนผมค่ะเพื่อเพิ่มวอลุ่มให้เส้นผมพองขึ้นค่ะในลุคนี้นะคะจะเพิ่มความโฉบเฉี่ยวของน้องนะคะโดยการกรีดอายไลเนอร์ให้ดูเป็นสาวเปรี้ยวแล้วก็พร้อมที่จะไปปาร์ตี้นะคะก็คือเน้นการกรีดอายไลเนอร์นะคะให้ดูเส้นใหญ่และหนานะคะให้ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นสะกดทุกสายตานะคะส่วนปากนะคะก็จะเน้นเป็นโทนสีส้มนีออนเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้น้องดูโฉบเฉี่ยวและดูเปรี้ยวมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีการกรีดง่ายๆไม่ยากนะคะให้เริ่มจากที่หางตาก่อนลากเส้นขึ้นมานะคะให้เริ่มจากเส้นตาล่างเป็นหลักนะคะแล้วลากลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วลากจากหัวตานะคะให้ชิดขอบขนตาให้มาบรรจบกันแล้วลืมตาดูนะคะแล้วเช็คสองข้างนะคะว่าบาลานซ์กันหรือเปล่าเท่ากันไหมส่วนลุคนี้นะคะเน้นการกล้าผมนะคะเพื่อจะโชว์เพื่อจะให้เห็นต้นคอแล้วก็เพิ่มความเก๋ไก๋ด้วยการคาดที่คาดผมค่ะ